สวัสดีค่ะหมายเลขคุณพี่ได้รับสิทธิ์เปิดอ่านข้อความฟรี7วัน2บริการไม่เสียเงินนะคะบริการฟรีแรกที่ได้รับสำหรับรีพร้อมได้ให้โชคบริการฟรีที่2จะเป็นบริการวิดีโอดวงรายวันนะก่อนปลายสายรับมาเอ้าโทรมาทำไมเนี่ยโทรมาอะไรเนี่ยพอฟังรู้ว่าโทรมาเรียนแจ้งให้อ่านข้อความฟรีอะไรเงี้ยตัดสายทิ้งไปเลยเพราะว่ารำคาญไม่รู้จะรับมาทำไมแต่ตอนนี้พอมาเป็นคนขายรู้เข้าใจแล้วเข้าใจทั้งคนขายแล้วก็เข้าใจทั้งคนรับเลยว่าเขารู้สึกยังไงคนขายก็ต้องอยากขายอยากให้บริการลูกค้าอยากได้ยอดพอโดนลูกค้าตัดสายนึกเหมือนเราตอนอยู่ข้างนอกเลยทำมา4ปี7เดือนได้แล้วค่ะ2ปี8แล้วค่ะตอนนี้อ๋อตรงนี้มาทำงานในตำแหน่งพนักงานขายเทเลเซลอะค่ะเกี่ยวกับการขายผ่านทางโทรศัพท์โทรแนะนำโปรโมชั่นเสริมให้กับลูกค้าค่ะโครงการนี้นะคะมีวัตถุประสงค์อันดับแรกคือฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง 2. ให้ผู้ต้องขังสามารถเลี้ยงตนเองได้ในระหว่างที่คุมขังอยู่ที่แห่งนี้ 3. คือแบ่งเบาภาระทางบ้านพอมีประกาศสมัครก็ได้ถือโอกาสนี้ค่ะเพื่อนก็จะแบบว่าไปลองกันไหมเผื่อแบบว่าจะมีอะไรดีๆเปลี่ยนแปลงการอยู่ในนี้ของเราได้บ้างดีใจอ่ะเราก็ทำได้เพราะว่าอยู่นอกไม่เคยคิดว่าจะทำแบบนี้ได้เพราะส่วนมากหนูจะทำแค่งานโรงงานแล้วก็เหมือนกับว่าจะได้มาพัฒนาตัวเองว่าเราก็มีความสามารถที่จะทำงานสุจริตแบบนี้เหมือนกับคนอื่นได้การทำงานของผู้ต้องขังเราจะให้เขาทำประจำเครื่องใครเครื่องมันการขายบริการเราจะมีการบันทึกไฟล์เสียงคือเจ้าที่บริษัทจะเป็นคนฟังไฟล์เสียงที่ผู้ต้องขังเราพูดเสนอขายแก่ลูกค้าทุกไฟล์เสียงเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ต้องขังเราพูดกับบุคคลภายนอกเราจะให้พูดแค่ในสคริปต์ผู้ต้องขังเราไม่สามารถติดต่อกับโลกภายนอกได้นะคะเพราะว่าทางบริษัทจะทำการรันดอมสายเข้ามาให้ผู้ต้องขังเรามีสิทธิ์แค่คือรับสายและพูดขายบริการค่ะตอนแรกที่ทำงานรู้สึกตื่นเต้นได้คุยกับคนข้างนอกนะรู้สึกดีใจรู้สึกดีใจค่ะที่ได้มาทำงานตรงนี้ที่เรือนจำบริษัทได้ให้โอกาสเราขึ้นมาทำงานตรงนี้การที่ได้ขึ้นมาทำงานวันนี้เหมือนกับว่าเราทำงานเหมือนคนข้างนอกเลยแค่ผิดที่ว่าสถานที่แค่นั้นเองมันเป็นประสบการณ์ใหม่ค่ะว่าอย่างน้อยเราก็สามารถทำได้เขาก็จะช่วยฝึกฝนช่วยค่อยๆสอนนะคะทั้งเจ้าหน้าที่เรือนจำแล้วก็ทางกรมคือให้ความสนับสนุนตรงนี้มากรู้สึกแบบว่ามีความสุขค่ะมีความสุขมากที่ได้ทำงานด้านนี้ความสุขดีค่ะไม่เครียดตื่นเช้ามาเราก็ต้องอารมณ์ดีค่ะถ้าเกิดเราอารมณ์ดีน้ำเสียงเราก็จะดีหนูไม่เคยเครียดเลยมันไม่มีอะไรแบบว่ายากเกินความสามารถของเราค่ะกิจวัตรคือทำความสะอาดโต๊ะให้ของเราเรียบร้อยคือเรานั่งตรงไหนแล้วก็จะเข้าที่ตรงนั้นนะคะพอเข้าระบบเสร็จปุ๊บเราก็จะรอสายลูกค้ามีการสวดมนต์มั่งเป็นแบบว่าสิ่งจูงใจให้เราแบบทำมาค้าขายอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีก็ขอบางทีแม่ช่วยหนูด้วยนะขอสายเยอะๆหน่อยหรือแม่ก็ไหว้เครื่องมั่งเวลาคุยลูกค้าเสร็จก็จะพอขอบคุณลูกค้าก็จะมีการไหว้ขอบคุณนะคะอะไรเป็นเทคนิคของตัวเองบางคนก็จะไม่เหมือนกันอย่างหนูก็วันเกิดลูกค้าหนูจะสรรหามาพูดเลยสุดท้ายแล้วค่ะวันจันทร์ถึงอาทิตย์คุณพี่เกิดตรงกับวันไหนเจ้าวันเกิดค่ะเป็นวันจันทร์นะคะเป็นวันดีมากนะคะเป็นคนใจดีและมีเสน่ห์นะคะช่วงนี้ค่ะอากาศเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยๆนะคะคุณพี่ดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองด้วยค่ะสวัสดีค่ะ4ปีที่ผ่านมาได้เยอะมากสิ่งแรกเลยคือได้ไปพัฒนาตัวเองได้เรียนรู้ว่าออกไปเราจะต้องไม่ทำแบบนี้แล้วเปลี่ยนความคิดตัวเองว่าไม่อยากทำให้ครอบครัวเสียใจกับเราอีกภูมิใจคือว่าเราสามารถไปทำงานข้างนอกได้เลยเขาจะออกใบประกาศให้เราด้วยว่าเราอ่ะเป็นผู้ที่สามารถทำงานเกี่ยวกับด้านนี้ได้นะจะไปขายประกันทำอะไรก็แล้วแต่ก็คือจะช่วยยืนยันว่าเราเป็นพนักงานผ่านการฝึกอาชีพมาตรงนี้แล้วบริษัทก็จะรองรับว่าผู้ที่พ้นโทษไปตรงนี้คือสามารถไปทำงานที่เขาได้เลยก็ต้องขึ้นอยู่ที่ข้างนอกค่ะว่าจะเปิดโอกาสให้พวกหนูมาแค่ไหนอะค่ะว่าจะให้โอกาสหนูไปใช้ชีวิตตามปกติทั่วไปแสดงว่าหนูก็มีศักยภาพเหมือนคนข้างนอกเหมือนกัน